ชาวเน็ตตะลึงความรวยซุปตาสาวหลังรู้บ้านทำธุรกิจเรือเฟอร์รี่ขนาดยักษ์ชาวเน็ตตะลึงความรวยซงจีเฮียวพบครอบครัวทำธุรกิจเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากขนาด382ตันที่ทงยองจากการรายงานข่าวของสปอตทีวีนิวส์เมื่อวันที่17กรกฎาคมพ่อของซงจีเฮียวซงจีเฮียวเป็น CEO ของ Y Shipping ในทงยองไวชิปปิ้งเป็นบริษัทที่ให้บริการแพขนานยนต์ที่เชื่อมต่อท่าเรือยุงวาในทงยองกับเกาะโยกจิโดและยอนวาโดดำเนินการเรือโดยสารขนาดใหญ่382ตันที่สามารถบรรทุกนักท่องเที่ยวและยานพาหนะได้มีการกล่าวกันว่าพ่อของซงจีเฮียวบริหารบริษัทมาตั้งแต่ปี2018ข้อเท็จจริงที่ว่าพ่อของซงจีเฮียวเป็นมือใหญ่ในสายผู้โดยสารถูกเปิดเผยผ่านรายการบันเทิง Running Man ของ SBSในระหว่างการเล่นเกมยูแจซอกถามว่าบ้านของจีเฮียวโอเคไหมซงจีเฮียวตอบว่าพ่อของฉันก็เป็นพนักงานออฟฟิศด้วยอย่างไรก็ตามจีซอกจินตั้งข้อสงสัยว่าแม่ของจีเฮียวเป็นมือใหญ่ในอุตสาหกรรมบริการอาหารและยูแจซอกยังพูดอีกว่าแม่ของคุณไม่ได้ทำซุปก๋วยเตี๋ยวใบหม่อนเหรอจากนั้นซงจีเฮียวก็อธิบายต่อไปว่ากำลังทำธุรกิจเรือโดยสารในทงยองสมาชิก Running Man ต่างประหลาดใจหลังได้รู้ความจริงเกี่ยวกับที่บ้านของซงจีเฮียวดังที่ยูแจซอกกล่าวไว้ซงจีเฮียวสามารถเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวของทงยองในทางกลับกันซงจีเฮียวได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเรื่องของพ่อแม่เธอส่วนเรื่องของเธอก็คือของเธอเองไม่เกี่ยวกัน